สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ g n n ชั่วโมงทําเงินนะครับวันนี้พุธที่3มกรากมคม3กุมภาพันธ์สองพสี่ที่ผมโสฟุนคุณอังคารางนะครับพบกันเช่นเคยนะคะแล้วก็ช่องทางที่ติดตามรายการท NN ชั่วโมงทําเงินได้นะคะ TN เช่อง16นะคะชมสดผ่านทีวีนะคะส่วนช่องทางออนไลน์ก็มากมายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะหรือว่าจะไปที่ Tik t o k True ID นะคะช่องทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะ Facebook ตอนนี้กําลังไลฟ์อยู่นะคะในท YouTube ก็ไปกด subscribe กด Subcribe ันได้นะคะ ที่ t ท N ออนไลน์ส่วนช่องทางไลน์สามารถสแกน QR Code คตรงนี้ได้เหมือนกันรับข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกเลยทีเดียวเชื่อว่าหัวข้อหนึ่งที่จะถูกพูดถึงมากไม่แพ้เรื่องเกมสต๊อบก็คือ OR ใช่ตอนนี้กําลังรออยู่ว่าเอ๊ตกลงเคาะ18บาทหรือเปล<ะ>่ายังยังไม่รู้อันนั้นแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของปอตทแล้วรักษาสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้น OR ตามสัดส่วนที่กํานนณไว้คือ95บาจุดรบราบาตอนหนึ่งหุ้น OR รู้ผลแล้วนะครับเข้าไปตรวจสอบได้ที่ K My Invest เว็บไซต์นะที่เราจองอะครับเข้าไปตรวจตรงนั้นแล้วก็กรอกหมายเลขประจมบัตนประชาชนรู้เลยว่าเราได้เท่าไหร่และไม่ได้เท่าไหร่นะครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องไทม์ไลน์ของ O อาจะสรุปให้ได้ฟังกันด้วยนะคะว่าในส่วนของนักลงทุนรายย่อยช่วงเวลาเป็นยังไงเดี๋ยวจะคืนเงินเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะวิธีการปฏิบัติเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ฮอตตลาดแต่ร้อนแรงมากร้อนแรงมากเพราะว่าตอนนี้ยอดจองปิดเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงของวันที่2เนี่ยน่า าจะทะลุ1ล้านคนเป็นหุ้นที่รายย่อยสนใจเยอะมากจริงๆถ้า1ล้านคนก็ไม่น่าจะมีคนผิดหวัง ใช่300รอเนี่ยได้แน่แน่ได้แน่แน่เพิ่มแน่่คันนี้ก็อาจจะได้เหมือนกันแต่แต่สำหรับที่บอกว่ารู้ผลตอนนี้แล้วเฉพาะคนที่ใช้สิทธิ์เดิมของปตทเท่านั้นนะครับนักอุทุนรายย่อยที่จองได้จนถึงเที่ยงของเมื่อวานจะรู้ผลวันที่ประมาณวันที่่ะซึ่งก็อีกไม่กี่วันประมาณ3าสวันก็จะได้ทราบกันนะครับใช่ค่ะประเด็นอื่นวันนี้ก็เยอะมากเหมือนกันคือประเด็นเรื่องของเกมส์สต็อปเนี่ยจากที่ร้อนแรงกันมาหลายวันนะคะสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะแผ่วลงมาจบไหม คือเกลีบยเกินบจบนะเพราะว่าเขาพยายามที่จะกระจายเงินไปในสินทรัพย์อื่นไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะหรือคริปโตเคเรนซีสกุลอื่นหรือจะไปโลหะเงินปรากฏว่าทั้งตัวเกมสตซ็อปซิลเวอร์บิตคอยราคาลงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาค่อยๆไล่เรียงกันดูเพราะว่าเกมสตซ็อปเป็นแค่หนึ่งเรื่องยังมีปัจจัยอื่นๆที่มากมายหลายเรื่องที่จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนด้วยเริ่มต้นเราไปดูเรื่องเกมสตซ็อปกันก่อนนะครับหลังจากที่เรื่องเกมสตซ็อปอยู่ในความสนใจของนักลงทุนไม่ใช่เฉพาะไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลก ถามตามมาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของฟองสบู่ในตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือไม่หรือคําถามตามมาที่ใกล้ตัวเข้ามาก็คือว่าสถานการณ์แบบนี้มีโอกาสหรือเปล่าที่จะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นของบ้านเราความเห็นค่อนข้างหลากหลายมากครับวันนี้มีหนึ่งความเห็นจากคุณสอนชัยสุเนตากรรมการผู้จัดการ chief investment officer ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะทําให ฝั่งภาครัฐเองเข้ามาต้องปรับกฎเกณฑ์ในตลาดการเงินให้เร็วขึ้นเข้มข้นมากขึ้นตลาดฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้มีการจำกัดซิลลิงฟลอร์สูงสุดต่ำสุดเหมือนบ้านเรานะครับบ้านเรากำหนดไว้เลยว่าขึ้นลงมากสุดไม่เกิน30%ต่อวันพอเป็นแบบนั้นก็เท่ากับว่าตลาดบ้านเขาก็จะผันผวนขึ้นและลงได้มาก การเกงกำไรก็จะทำได้เยอะทำได้เร็วเหมือนภาพที่เราเห็นอยู่ในเกมซอฟต์ตอนนี้ความเป็นไปได้อย่างที่บอกไปตอนต้นมันก็เหมือนกับกรณีที่หลังเกิดฮมเบอร์เกอร์คริตตอนปี2008ตอนนั้นกรตอสารัฐห้ามครับห้ามทำช็อตเซลล์นะครับสำหรับคนขายที่ไม่ได้มีการยืมหุ้นมาไว้ก่อนก่อนในวันที่สั่งขายหุ้น แต่ว่าครั้งนี้อาจจะเห็นการเข้ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำกัดการช็อตเซลล์หรือจำกัดการเลเวอเรจของนักลงทุนก็เป็นไปได้อาจจะต้องใช้เงินสดมากขึ้นกว่าเดิมการลงทุนเกินกว่าเงินที่ตัวเองมีอาจจะถูกจำกัดหรือไม่ที่สำคัญคือตอนนี้ทุกคนทราบดีว่ารัฐบาลของโจไบเดนก็ดี รัฐมนตรีคลังอย่างเจเน็ตจเล่นเองก็ดีก็จับตาประเด็นนี้อยู่อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลอยู่เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขก็จะพบว่าราคาของเกมซอฟผันผวนเยอะและผันผวนเร็วมากราคาล่าสุดของเกมซอฟเมื่อคืนนี้ลงมาอีก60%นะครับราคาอยู่90เหรียญวันก่อนหน้านี้ก็ลงไปแล้ว30%ย้อนกลับไปดูสุกที่แล้วก็ลงไป70% แต่ถ้าดูทั้งสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนะเกมซอฟขึ้นมา400%วันไม่กี่วันนะครับสถานการณ์พลิกและเปลี่ยนเร็วมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากนี่คือราคาล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาลง90ลงไป135เหรียญหรือ60%ราคาล่าสุดล่าสุดอยู่ที่90เหรียญดูกราฟจะเห็นว่าปักหัวลงมาหนักและแรงมากจริงๆนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปมุมมองของคุณสอนชัยจากบลไทยพาณิชย์มองว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานก็ต้องยอมรับว่าหุ้นร้านเกมอย่างเกมซอฟที่ขาดทุนแต่ว่าถ้าไปดูการซื้อขายที่ PBV หรือว่า Price Book Value Ratio 60กว่าเท่าเนี่ยแพงครับแพงแน่ๆ ส่วนคาถามสําคัญว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของฟองสบู่ตลาดหุ้นหรือไม่อย่างไรบ้างคุณสอนชัยมองว่าการปรับตัวขึ้นอย่างเร็วของหุ้นเกมซอฟนอกเหนือไปจากเป็นปัจจัยที่ชุมชนในรีสติเขาไล่ซื้อหุ้นแล้วยังมาจากปัจจัยของตัวเศรษฐกิจเองด้วยครับเพราะว่าภาครัฐออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเยอะมากแจกเงินรายเดือนให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อันนี้หมายถึงทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับดอกเบี้ยก็ต่า คนทำงานอยู่บ้านมากขึ้นก็เลยมีการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อขายหุ้นผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก,ก็มีหลายแอปซื้อที่ให้บริการแบบไม่คิดค่าธรรมเนียมด้วยตลาดหุ้นของสหรัฐก่อนหน้านี้ก็ทำนิวไฮมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นเซนติเมนท์ที่ทำให้คนรู้สึกฮึกเหิมลงทุนกำไรง่ายงั้นก็ยิ่งเอาเงินเข้าไปใส่ในตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยที่พูดมาถึงทั้งหมด สรุปโดยเบื้องต้นก็คือว่าฟองสบู่มันเริ่มมาจากหุ้นขนาดเล็กๆเรายังไม่เคยเห็นฟองสบู่เข้าไปในตลาดหุ้นขนาดหุ้นตัวใหญ่ๆเพราะว่าพอขนาดใหญ่ปัจจัยพื้นฐานดีเงินที่ต้องใช้ถ้าคิดจะไปทํากับหุ้นแบบนั้นต้องใช้เงินเยอะครับจะไปไล่ซื้อเหมือนเกมซอฟไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องจับตาก็คือว่าการที่รายย่อยยังมีการใช้เลเวอเรจซื้อหุ้นโดมาจินลงทุนในเดริเวทีฟมากถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไป ก็น่าเป็นห่วงมีตัวเลขเป็นผลสำรวจรายย่อยเดือนกันยามี43ที่ลงทุนโดยใช้มาจินเกือบครึ่งนะครับซื้อออปชันหรือว่าการเปิดบัญชีนักลงทุนใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแอปโรบินฮูที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้คนก็ยังดาวน์โหลดเยอะมากขึ้นกว่า6 0แสนรายในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงอาทิตย์ที่เรื่องเกมซอฟร้อนแรงมากๆถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณสอนชัยมองว่า ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่เราเห็นว่าตลาดเริ่มจะเข้าสู่ภาวะฟองสบู่มากขึ้นเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องระมัดระวังถ้าจะเข้าไปลงทุนในหุ้นที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้และถ้าเศรษฐกิจเริ่มเฟื้อนตัวดีขึ้นถ้าธนาคารกลางเริ่มดึงสภาพคล่องออกจากระบบเมื่อไหร่มันก็อาจจะเป็นการทำให้ฟองสบู่อาจจะแตกได้ในท้ายที่สุดด้วยเหมือนกันกลับมาที่บ้านเราความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ปรากฏการณ์อย่างเกมซอฟ จะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นบ้านเราคุณสอนชัยบอกตลาดหุ้นบ้านเราแตกต่างกับตลาดหุ้นสหรัฐอย่างที่เรนไปตอนต้นครับเรามีเซลลิงฟลอร์ขึ้นมาลงไม่เกิน3 0ถ้าดูแล้วมันมีผิดปกติตลาดหลักทรัพย์เองก็จะมีการประกาศใช้มาตรการแคชบาลานต้องใช้เงินสดเท่านั้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นช็อตเซลล์ของบ้านเราก,ก็ก็ถือว่าน้อยกว่าของบ้านเขาก็เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วตลาดหุ้นบ้านเรายังมีความมั่นคงและโอกาสจะเกิดสถานการณ์เหมือนที่เกิดขึ้นในเกมซอฟ ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นี่เป็นภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของเกมซ็อกนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่ายังมีอีกหลายเรื่องมากที่จะส่งผลต่อการลงทุนในวันนี้ติดตามได้จากคุณอังคารนังต่อเลยนะครับ ความร้อนแรงของเกมสต็อปนั้นลดลงไปเหมือนที่คุณโสพลบอกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของการเอาหุ้นเกมสต็อปนั้นมาช็อตเนี่ยถึง138%แต่ว่าตอนนี้บรรดากองทุนต่างๆลดการช็อตลงมาแล้วเหลือแค่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ราคาก็ดูตกลงไปค่อนข้างเยอะนะคะประเด็นนี้ค่ะกําลังจะมีการถูกตรวจสอบนะคะจากทางด้านของสภาสารัฐทั้งสสแล้วก็สอวอนะคะบอกว่าจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบทั้งเรื่องของวิธีการคือการทำช็อตเซลล์ที่ว่านี้ทั้งแพล ฟอร์มนะคะอย่างโรบินฮูดเนี่ยที่มีการซื้อขายกันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมจะมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีสอสอนะคะจากเดโมแครตท่านหนึ่งที่จะเป็นคณะทํางานในการตรวจสอบเขาก็บอกว่าจะต้องไปเอาผิดกับบรรดากองทุนเฮสฟันทั้งหลายเหล่านี้นะคะที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็เอาเปรียบนักลงทุนรายย่อยด้วยคือเรียกได้ว่าฝั่งของธุรกรรมก็เริ่มที่จะคลี่คลายในฝั่งของการตรวจสอบนะคะก็ดูเหมือนมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะนี่เป็นหนึ่งปัจจัยปัจจัยแรกที่จะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุน ปัจจัยที่2ที่มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนแน่นอนก็คือจํานวนเงินนะคะที่จะเข้ามาดูแลเศรษฐกิจล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าธนาคารกลางจีนนะคะเขาได้มีการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบนะคะด้วยวิธีการที่เรียกว่า reverse repo นะคะวิธีการนี้เนี่ยจะมีการซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์แล้วก็เป็นสัญญาที่จะมีการขายคืนในภายหลังเขาก็จะมีการกําหนดช่วงเวลาอาจจะเป็นสั้นๆนะคะกำหนดอัตราดอกเบีย้ยออกมาด้วยวงเงินที่ธนาคารกลางจีนใช้รอบนี้ประมาณ 1แสนล้านหยวนค่ะซึ่งคาดว่าจะทําให้สภาพคล่องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเงินจํานวนนี้ก็มีผลต่อเรื่องของบรรยากาศการลงทุนด้วยส่วนปัจจัยต่อมานะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะถึงแม้ตอนนี้หลายคนบอกว่าไบเดนขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะยังไม่จบนะคะแต่ท่าทีก็ดูเหมือนจะประนีประนอมนะคะเพราะว่าตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของไบเดนเนี่ยมีการมาเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างจีนกับสหรัฐอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งกันอยู่อยากจะให้มาเจรจาในแบบที่มีความสร้างสารรค์สามารถคาดเดาได้ซึ่งนี่ก็ทําให้นักลงทุนรู้สึกดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าไบเดนเองตอนนี้กลยุทธ์ที่ใช้คือการสร้างพันธมิตรเก่าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะมาสร้างสมดุลระหว่างสาหรัฐกับจีนนั่นเองนะคะส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ค่ะในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้บวกสดใสทีเดียวนะคะเพราะว่ากําลังมีความหวังกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันเรสคิวแพลนค่ะ โจไบเดนมีท่าทีว่ายังไงจะต้องผลักดันให้ออกมาอย่างแน่นอนนักลงทุนก็เลยมองเป็นปัจจัยบวกนะคะก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นนั้น,บว,นบวกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวบวกกับข่าวเจฟเบซอสนะคะประกาศวางมือจากการเป็น c e o ของ a m azon เรียบร้อยแล้วก็ได้แอนดี้แจซี่นะคะซึ่งก็เป็นลูกมั่งของ a m azon เหมือนกันเข้ามารับหน้าที่ c e o แทนราคาหุ้นไม่ได้รับผลกระทบนะคะบวกไปเมื่อวานนี้1%ด้วยกันนะคะแล้วก็ภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในสหรั ก็เริ่มลดลงไปนะคะส่วนตลาดยุโรปค่ะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปดีค่ะแล้วก็ผลประกอบการของบราษาษิษัทจดทะเบียนออกมาดีมีความหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกษิจด้วยส่งผลให้ตลาดยุโรปก็ปรับตัวบวกขึ้นในขนณะที่ราคาทั้งมันนะคะก็ดีขึ้นไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะเมื่อคืนนี้ก็ภาพรวมเนี่ยขึ้นไปสําหรับดัมยูทีไอเนี่ย2%กว่าเบรนท์ <ren nt S 1> ก็ขึ้นไป2%ดูไบก็ปรับขึ้นตามนะคะต้องดูว่าบ้านเราจะมีการปรับราคาตามไปด้้ววยยหรืออออไม่่่่กก็าางทีีบนนนะะคต รอคอยเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะส่วนราคาทองคำเนี่ยแหะค่ะมีการปรับตัวลงไปนะคะตามตลาดซิลเวอร์ก่อนหน้านี้ซิลเวอร์มีอาการคล้ายๆเกมซ็อกเหมือนกันเพราะว่ารายย่อยเนี่ยก็เข้าไปพยายามที่จะดันราคาแต่ปรากฏว่าตลาดที่เป็นการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้านะคะเป็นฟิวเจอร์หรือว่า CME เนี่ยเขามีการออกมาตรการมาสกัดเรื่องของการเก็งกําไรราคาซิลเวอร์ก็เลยตกลงไปแล้วก็ทําให้ทองเองก็ตกลงไปด้วยเหมือนกันเมื่อคืนนี้ลง แรงเลยนะคะโคมเอกนั้นลงไป30เหรเปียญนนะคะเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้อัปเดตกันเพราะว่าบ้านเราปรับกันไปแล้ว1รอบราคาทองก็ลงไปแล้ว100บาทต่อบาททองคํานั่นเองค่ะส่วนเซตอินเด็กเมื่อวานนี้ของบ้านเราแม้วันนี้บวกสดใสนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ขึ้นไปทะลุ1480จุดแล้วบวกไป8.20จุดูนะคะ0.55าเปอร์เซ็นต์คาการซื้อขายลดลงชัดเจนนะคะเหลือ70,000กว่าล้านบาทก็ต้องตามต่อนะคะเพราะว่าปัจจัยบวกใหม่ๆตอนนี้ในบ้านเราก็ยังไม่ค มมีสักเท่าไหร่ขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกับนักวิเคราะห์ด้วยในราคาหุ้นท่านดับแรกปตทวันก่อนขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้ก็เลยเจอแรงขายออกมานะคะลงไป1.27%เคแบงก์ก่อนอันนี้ขึ้นเมื่อวานก็ลงไป0 7 6แบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของการลงทุนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อเนื่องนะคะกับทั้งด้านของทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นค่ะ ตลาดหุ้นไทย2วันของสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดบวกนะครับมีผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นมาฝากกันว่านักลงทุนนักวิเคราะห์เขามองยังไงบ้างในระยะเวลาข้างหน้าว่าปัจจัยอะไรบ้างจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นปัจจัยที่เขาเป็นห่วงต่อเรื่องของการลงทุนมากที่สุดเป็นผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจําเดือนมกราคมของทางสมาคมนักวิเคราะห์ของทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยครับปรากฏว่า3เดือนข้างหน้าระดับดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพิ่มขึ้นไปอีก 1. 5จาเจากเดือนก่อนหน้าเทียบกันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าร้อนแรงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2เลยนะครับแยกเป็นรายกลุ่มเราจะพบว่านักลงทุนบุคคลกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และก็กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศยังเชื่อมั่นว่าตลาด้นไทยจะยังอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงครับมีนักลงทุนสถาบันในประเทศที่มองว่าจะอยู่ในเกณฑ์ท่งตัวผลสำรวจปรากฏว่านักลงทุนสิ่งที่เขาคาดหวังมากที่สุด ปัจจัยที่จนุนทําให้บรรยากาศการลงทุนดีมากที่สุดเป็นเรื่องฟันเฟ o อครับการไหลเข้าของเงินทุนรองลงมาก็เป็นเรื่องการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด1 9ไปคาดหวังกับเรื่องวัคซีนที่ทยอยออกมารวมทั้งผมประกอบการของบอจอที่ประกาศออกมาด้วยในะทางตรงกันข้ามปัจจัยที่ฉุดดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากที่สุดก็ยังเป็นเรื่องโควิด -19 อยู่นะครับโควิด1 9ระลอกใหม่ เรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจทางยูโรโซนเรื่องการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศถามต่อไปว่าแล้วกลุ่มไหนคือกลุ่มที่นักลงทุนเขาสนใจจะลงทุนในช่วงนี้ช่วง3เดือนข้างหน้ามากที่สุดปรากฏว่านักลงทุนให้ความสนใจในหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณภคมากที่สุดนะครับรองลงมาคือหมวดปิตโตรเคมีแล้วก็เคมีพันแล้วก็หมวดพาณิชย์ส่วนหมวดเหล็กยังเป็นกลุ่มที่ ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดรองลงมาคือหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการแล้วก็หมวดกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเห็นจากคุณภัยบูนนรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดหุ้นไทยบอกนะครับว่าแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังมองเป็นมุมบวกอยู่ครับยังเป้าหมายคงเป้าหมายเซตอินเด็ปีนี้ไว้ที่1,600จุดซึ่ง คุณภัยบูลมองว่าน่าจะได้เห็นในช่วงครึ่งปีหลังจากข่าวดีที่ว่าวัคซีนโควิด -19 ดีมากขึ้นกว่าเดิมผลประกอบการของบอจอดีขึ้นและฟันฟลส่วนภาพรวมเศรษฐกิจน่าจะเห็นอย่างชัดเจนว่าฟื้นตัวตั้งแต่ปี2,565เป็นต้นไปครับ ตามจานวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะค่อยๆกลับมาได้ตั้งแต่ไตรามาสที่4ของปีนี้คือไปรอรุ้นเอาปลายปีนี้แล้วไปเห็นผลอีกทีคือต้นปีหน้าเลยนะครับคาดการณ์ว่าปีนี้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีสักประมาณ2ล้านคนแล้วปีหน้าก็ค่อยๆขยับปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีวัคซีนจากนั้นก็จะกลับมาถึงระดับที่เคยเป็นท็อปพีคประมาณสัก40ล้านคน เหมือนที่เคยเป็นมาในปี2,562คือก่อนหน้าที่จะมีโควิดในระยะถัดไปอันนี้เป็นความคาดหวังก็รอดูกันต่อครับความเชื่อมั่นยังมีอยู่ยังมั่นใจว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ร้อนแรงอยู่ต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่รับชมทีเในช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดดๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook CNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพีงยงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ